ดีครับเป็ดสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะดร.นิววงศกรพูนพิยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งคนไทยกันครับตอนนวัตกรรมตรวจโรคเน่าในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงพี่นิวคะคือเป็ดมีอะไรจะสารภาพอะค่ะแน่ๆๆอย่าบอกนะว่าแอบชอบพี่อยู่เนี่ยใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือแตงโมที่พี่นิวฝากซื้อค่ะมันไม่มีนะคะแตงโมเจ้าประจำเนื้อทรายหวานกรอบของพี่เหรอครับทำไมอะไม่ซื้อมาฝากพี่นิวใจเย็นก่อนค่ะคือเจ้าของร้านเขาบอกว่ากำลังประสบปัญหาโรคผลเน่าระบาดที่สวนแตงโมหาทางแก้ไขอยู่ค่ะเข้าใจแล้วครับเจ้าโรคผลเน่าเนี่ยถือเป็นปัญหาระดับต้นๆของพืชตระกูลแตงเลยนะครับที่สำคัญน้องเป็ดมันถ่ายทอดลงเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยนี่สิเอ้าแบบนี้ถ้าเจ้าของสวนแตงโมเขาได้เมล็ดที่ติดโรคไปด้วยเราจะมีวิธีช่วยเหลือยังไงไหมคะนักวิจัยไทยถึงได้คิดค้นครับวิธีการตรวจเมล็ดพันธุ์ปลอดโรคที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาจะมีรายละเอียดยังไงไปชมพร้อมๆกันครับดร.อรวรรณ หิมานันโตห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีไบโอเทคสวทช.ร่วมกับบริษัทเจียไต่จำกัดพัฒนาเทคนิคอิมมูโนแมกเนติกเซปาเรชันหรือ IMS ร่วมกับการแยกเชื้อแบคทีเรียบนอาหารคัดเลือกกึ่งจำเพาะสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอะซิโดวอแร็กซิทูไลต้นเหตุก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงซึ่งพบระบาดในแตงโมเมลอนแคนตาลูปฟักทองและแตงกวาเทคนิค IMS สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง 6-10 วันในการแยกเชื้อแบคทีเรียจากเมล็ดพันธุ์ขณะที่วิธีเดิมต้องเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้าก่อนแล้วจึงสังเกตอาการโรคในต้นอ่อนเพื่อนำไปแยกเชื้อซึ่งต้องใช้เวลานาน 14-25 วันขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อช่วยให้ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลาสามารถส่งมอบเมล็ดพันธุ์ปลอดเชื้อให้แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหมีงานวิจัยดีๆแบบนี้เป็ดต้องรีบไปบอกเจ้าของสวนแตงโมแล้วล่ะค่ะ please เลยนะครับพี่อยากกินแตงโมของโปรดพี่มากๆเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่นิวเอานี่ท่าแดมไปทานก่อนละกันนะคะนั่นไงเมล็ดแตงโมอ่ะพอแก้ขัดไปได้ว่าแต่ซองเนี้ยปลอดโรคแน่นะครับรับรองว่าปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนค่ะเพราะเป็ดเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายความหล่อของพี่นิ้วให้ลดลงกว่านี้แน่นอนหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASDAQ สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.